อีกเรื่องหนึ่งที่คุณหมอบอกคือเด็กจมน้ําอันนี้อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าพอช่วงอากาศแบบนี้ทุกคนก็จะหาที่เย็นๆอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อีกทางเลือกหนึ่งก็คือแช่น้ําซะเลยแล้วปรากฏว่าบางทีในแม่น้ําลําคลองใช่ไหมคะแถวหมู่บ้านแถวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะบ้านตัวเองไม่เป็นไรหลายๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ําก็คือเกิดจากการที่เป็นที่ที่คุ้นเคย ด้วยไหมคะคุณหมอคือเด็กต่างจังหวัดนี่ไม่เหมือนเด็กกรุงเทพนะถ้าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเห็นน้ําเป็นไม่ได้เขาต้องกระโดดมันคือวิถีชีวิตเขาวิถีชีวิตเขาต้องเขาต้องเล่นน้ําเขาต้องกระโดดน้ำนะฮะแต่นี้เนี่ยหลายครั้งเราก็พบว่าเด็กอาจจะอาจจะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็นานๆกลับบ้านทีหนึ่งอะไรแบบนี้หลังละหลายอันนี้การที่ลบลงไปเล่นน้ำมานานก็ไปไปเจอบ่อน้ําหรือหรือ กรณีที่ไปเล่นน้ําแล้วก็ก็ไม่คุ้นนะนะม,มันก็มีมีโอกาสที่จะจมน้ำเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเด็กถ้าเราสามารถฝึกให้เด็กว่ายน้ําเป็นค่ะ ตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับนะคะเพื่อให้เขาเนาะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ใ,<ช>ในเบืเ้องต้นนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เด็กจมน้ํานี่เราก็เริ่มได้ยินข่าวแล้วนะคะในช่วงเวลามีนามษาที่ผ่านมาว่ามีเด็กจมน้ําเสียชีวิตก็จากการที่นะะี่ยลงไปคลายความร้อนกันค,<ม>คือสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้จดมาแต่ว่าพบว่าตัวเลขของเด็กจมน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่พบว่าตัวเลขสูงขึ้นในแ<อ>ต่ละปีครับ พราะอากาศมันร้อนขึ้นหรือเปล่าคะคุณหมอเด็กก็เลยแบบว่าโหยหาการลงไปเล่นน้ามากขึ้นหรือเปล่าคะก็อาจจะมีส่วน<า>เพราะว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นขึ้นสะสมมากขึ้นทุกปีสภาพรบ,บรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็คิดว่าปีนี้มันก็มากกว่าปีที่ผ่านๆมา,าแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าถ้ายังไม่ไม่มีการแก้ไขเป,ป็นรูปธรรมซึ่งมันแก้ยากนะครับเพราะว่าภาวะโลกร้อนมันก็เหมือนฝาชีครอบนะกรณีเนี้ยมันก็จะเกิด ภาวะโลกร้อนก็เป็นไปทั้งโลกนะครับซึ่งการแก้ไขมันต้องร่วมมือกันนะครับ<า>มันมันจะแก้ในประเทศไทยประเทศเดียวก็คงไม่สําเร็จแล้วก็ข้อสําคัญก็ภาวะโลกร้อนมันมักจะเกิดมากในช่วงหน้าร้อนแล้วพอฝนตกลงมาเข้าฤดูฝนเนี่ยภาวะที่อากาศร้อนมากๆก็จะลดลงฝุ<า>่นเกีวก็จะลดลงตาม